ับโปรดจำคุณนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจตอนนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวผับในดูไบในสหภาพอาหรับเอมิเรตส์นะครับมาดูว่าผับนั้นเป็นไงที่นี่ตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณ1 AM นะครับก็ประมาณตีหนึ่งกว่าของเมืองนี้ก็ผับทุกที่ของสภาพอาหรับเอมิเรตส์ปิดตีสองนะครับส่วนใหญ่จะน็อตอาราวคือไม่ค่อยมีจะสามารถเปิดได้เฉพาะที่ในโรงแรมและในเขตสถานบางที่แค่นั้นนะครับหรือรีสอร์ทเขาจะเป็นไพรเวทนิดนึงจริงๆวัตถุประสงค์ก็คือตั้งใจจะมาดูแขกแดนนะครับแต่เท่าที่เห็นไม่ใช่เป็นแขกแดนนะครับจะเป็นรัสเซียต่างๆไชน่าแอสโซมแดนอยู่ไม่ใช่แขกแต่ก็โอเคเป็นประสบการณ์เล็กน้อยนะฮะปกติผมก็ไม่ได้คนดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่แล้วเพียงแต่อยากเก็บภาพรายละเอียดฝากเพื่อนๆแฟนเพจบาร์เทนเดอร์ของพี่เป็นคนสกีริงฟรีก็คือเป็นคนมาจากฮ่องกงประเทศจีนนะครับที่นี่ก็จะมีสาวรัสเซียคอยนั่งเป็นเพื่อนเยอะอยู่พอสมควรนะฮะส่วนบริกรก็เป็นคนฟิลิปปินส์จริงถ้าเราไปต่างประเทศสำหรับผู้ที่ดื่มเบียร์อะไรเงี้ยหรือก็นิดหน่อยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองสัมผัสบรรยากาศขับของในแต่ละที่ต่างประเทศไม่ค่อยเหมือนกันเราจะได้พบเจอบรรยากาศแปลกๆก็เก็บภาพบรรยากาศเล็กน้อยฝากเพื่อนแฟนเพจแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณเพื่อนที่ติดตามแล้วโฟลโล่ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับI'm sorry.